อะไรติดอะไรติดตั้งอัปเดตตัวมันเองจะอัปเดตก็ดีนะอัปเดตตัวมันเองก็โอเคนะไม่ต้องไปเรื่องมากมันไปคอนไปไงต่อวันเนี้ยเดี๋ยวนึกก่อนโอเคใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ ถึงแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเนาะปัญญาความจริงคำพูดคำนี้พูดกันมานานมากคำปัญญาเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่อ้าวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบางทีลุงก็มานั่งคิดปัญญามันคืออะไรสุดท้ายก็มาได้เป็นข้อยุติอ๋อปัญญาก็คือภาษานี่เองนะภาษาก็คือสิ่งสมมตินี่เองนะครับมนุษย์เนี่ยที่อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้มันจะถ่ายทอดถ่ายเทแต่สิ่งสมมติให้กับกันและกันและสิ่งสมมติที่ว่านั้นล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นโอ้โหลุงหอพูดอย่างนี้จะอยู่ในโลกได้ไหมเนี่ยเอาจริงๆนะมันพูดจาอย่างนี้มันจะอยู่ในโลกได้ไหมเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหเลยตั้งแต่ศีรษะเลยนะรูปผ่านหน้าผ่านหลังถึงปลายเท้าเรียบราบเรียบพนาศูนย์เลยนี่จะอยู่ยังไงเนี่ยเอาอยู่ยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจนะโลกใบนี้ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจนะพี่เอ๋ยถามว่าเข้าใจเรื่องอะไรก็ต้องตอบว่าเข้าใจเรื่องของตัวเราเห็นไหมต้องมาเข้าใจเรื่องของตัวเราแล้วนะครับแล้วเราทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรม 100% แถมเกินต่างหากที่จะต้องรู้ตัวเราให้ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ตั้งแต่เริ่มมาถึงนู่นแหละครับหยุดลมหายใจนู่นนะครับจำเป็นนะฮะว่าใครจะรู้ตัวเราในช่วงเวลาใดก่อนใครคนนั้นนะฮะจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสันติวิถีแม้ว่าชาวโลกจะพูดเรื่องอะไรเช่นภัยพิบัติมันจะมารูปแบบไหนทางภาคพื้นดินแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดบ้านเราเนี่ยนะประเทศสยามแห่งนี้อย่าไปวิตกอกกระเพื่อมเรื่องพวกนี้เพราะมันเหมือนกับว่าภูมิอากาศแม้ว่าจะร้อนแรงไปบ้างซีกโลกส่วนนี้ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มันพูดว่าไงเดี๋ยวพูดสักคำดีไหมเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีภาษาไทยผมก็บอกว่ามันเป็นประเทศที่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมาปักหลักปักฐานให้คนรุ่น
ผ่านๆมาถึงรุ่นนี้และก็ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงอย่าวิตกอกกระเพื่อมจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยตกใจมันเป็นบ่อเกิดของสูญเสียพลังงานนะให้รู้ตกใจนิดตกใจหน่อยเนี่ยมันเป็นจุดทำลายพลังงานที่อยู่ในตัวตนของตัวเราเองหายแวบขาอ่อนเลยเลยพี่เอ๋ยเข่าอ่อนเลยเลยพี่เอ๋ยนะขาอ่อนเข่าอ่อนแขนอ่อนคออ่อนคอตกเนี่ยเรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเรามันจะหายแวบไปจะ1นาที2นาทีก็แล้วแต่บางทีก็เป็นลมล้มพับไปเลยกว่าจะมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัว2-3ชั่วโมงผ่านไปนะหรือข้ามวันข้ามคืนเลยประมาณนั้นก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้มันถ่องแท้ให้มันชัดเจนไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่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 แง่แง่ชัดไหมครับนี่เลยคือปัญญาบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเบื้องต้นมันต้องรู้จักว่าเราคือใครไหมครับอย่าไปไกลอย่าถอยหลังไปไกลไม่ต้องเดินหน้าไปไกลเอาวินาทีนี้ว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเห็นไหมครับมารับรู้เรียนรู้ตัวเราเองนี่แหละฮะมันจะป้องกันตัวเราเองหรือมันจะรักษาตัวเราเองได้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยในเวลาเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะมารังสรรค์มาเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาเป็นตัวกอไก่ถึงหอนกฮูกเห็นไหมครับมาเป็นสระอะสระอายาวเหยียดไปทักกับเท่าไหร่แล้วอําไอเอาเอาก็เอาให้เอาก็เอาไม่ให้เอาก็ไม่ต้องเอาประมาณนั้นครับไอเอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมคนไม่เข้าใจก็เล่นลูกนี้เพราะมันมีคำว่าเอาอ่ะใช่ป่ะก็มาลงมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเพราะมันมีคำว่าสละเอาเอามันก็มีสละไอ้ให้เหมือนกันแหละให้ใช่ไหมอําไอไอให้ใช่ไหมอ๋อหีบใส่อะไรล่ะทีจะใส่อะไรจะหนีไปไหนก็เชิญดีครับหอหีบนะไม่โทรวันยุกเข้าไปนะเป็นให้ซะเลยมันให้กับเอานี่แหละครับจะให้ใครหรือจะเอาถ้าขึ้นตัวคำว่าใครมันก็ต้องบอกว่าให้ใครจะเอาใครนะครับถ้ามันขึ้นต้นว่าอะไรให้อะไรจะเอาอะไรนะครับเนี่ยภาษานะเนี่ยใช่ไหมครับพอเวลาผมพูดจาภาษาชัดถ้อยชัดคำอย่างนี้บางทีมันก็คิดเลยนอกกรอบไปอีกก็ดีสิครับคิดนอกกรอบไปได้เพราะความคิดเราต้องการให้มันนอกอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวหลักเนี่ยมันต้องเข้าใจให้ได้นี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้เราท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้สื่อสารกันแหลกกันนะครับเพราะฉะนั้นพอสรุปได้นะว่าก็ว่าปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาล้วนแต่เป็นภาษาจริงอยู่ภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จริงอยู่มันก็ชัดไม่มีภาษาที่จบข่าวนะครับหรือจะเรียนภาษาใบ้ภาษาใบ้มันได้เฉพาะบางอย่างนะพี่เอ๋ยภาษาสัญชาตญาณเนี่ยภาษาใบ้มันได้แค่บางอย่างนะแล้วก็บางสถานที่ด้วยเอาลุงออกสิเอาเถียงไหมเนี่ยนะภาษาใบ้มันใช้ได้เฉพาะเป็นบางเรื่องบางอย่างแล้วก็บางสถานที่เท่านั้นนะฮะมันอย่าไปใช้ภาษาใบ้ทั่วๆไปไหวไหมนี่ใช่ไหมมันก็ใช้ได้ไม่ครบทั้งร้อยเลยนะภาษาใบ้นะเห็นไหมครับ
ก็เป็นหนึ่งในการสื่อสารในรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมล่ะภาษามือ body language เนี่ยเขาอุตส่าห์พูดไปทางนู้นนะ body language เช่นถ้าไม่พอใจมันยังไม่ใช่ body อย่างเดียวนะมันเป็นอะไรล่ะ sound language ด้วยนะเสียงไงขึ้นเสียงนะอารมณ์บอกเจ้าก็ขึ้นเสียงแล้วถ้าเป็นวิทยุสมัยก่อนนี่กี่หลอดทีเนี้ยสมัย5-60ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับวิทยุกี่หลอดรู้จักไหมกี่หลอดมาสมัยนี้เขาเรียกว่าเดซิเบลนี่เป็นต้นนะเขาก็มีมาตรวัดไปหมดแล้ววิทยาศาสตร์มาตรวัดด่านเสียงด่านแสงด่านความร้อนด่านไฟฟ้าด่านแม่เหล็กไม่มีอยู่อย่างเดียวคือมาตรวัดความรู้สึกนะมาตรวัดความรู้สึกไม่มีอย่างเดียวนอกนั้นเขาวัดได้หมดวัดความรู้เขาก็วัดได้วัดความสามารถเขาก็วัดได้เห็นไหมอย่างเช่นม้าตัวหนึ่งจะมีแรงเท่ากับเท่าไหร่วัดเป็นกำลังม้าไปเลยยุสมัยมันใช้ม้าเนาะในการลากดึงจูงพ่วงเครื่องยนต์กี่แรงม้าเห็นไหมทะเบียนรถยนต์เนี่ยกี่แรงม้าทุกวันนี้เขาใช้เรื่องของอะไรเดี๋ยวนะนึกก่อน แรงบิด นะทอกนี่อะไรล่ะ เห็นไหมมันมีแรงบิดมันมีแรงเห็นไหมเข้าสู่สมการไม่ได้แล้วหลงลืมไปหมดแล้วไม่ได้ใช้กันตั้งนานเห็นไหมทุกวันนี้เขาใช้วัดไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วนะครับเขาใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วก็ไม่ต้องมาใช้ม้าใช้บัวใช้ควายวัดกำลังแต่ก่อนที่เขาบอกว่า1แรงม้าเท่ากับการทำให้น้ำหนัก50กิโลกรัมเนี่ยไงเคลื่อนที่เดี๋ยวใช่ป่าวรู้ไหมน้ำหนัก50กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทาง50เมตรเลยไงต่อ1วินาทีใช่ป่าวรู้ไหมหลงลืมไปหมดแล้วล่ะเข้าหายไปหมดแล้วหนึ่งแรงม้าหนึ่ง horse power นั่นแหละนะสมัยนี้เขาใช้นู่นใช้ทอร์กใช้ทอร์กใช้ไดอะไรเทอร์โมไอ้ตัวไดมิเตอร์ใช่เทอร์โมมิเตอร์ใช้ไดมิเตอร์ไปหมดแล้วเห็นไหมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจนทั้งสิ้นซากไม่เหลือแม้แต่หนึ่งอนุธาตุตรงนี้ต่างหากที่เป็นสุดยอดปรารถนาของกลุ่มสาธุกับอมิตพุทธเถียงไหมทีนี้ตรงนี้ต่างหากยุคนี้สมัยนี้แหละครับเป็นยุคที่จะต้องรู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงผ่านมิติของอะไรผ่านมิติของคำว่ากองสาธารณทุกข์คือมันต้องรู้เรื่องราวคำว่าทุกข์ก่อนใช่ไหมล่ะใช่ไหมความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์ความง่วงเป็นทุกข์เห็นไหมใช่หรือเปล่ากองสาธารณทุกข์เกิดมาเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ไม่เก่าเล็กขนาดที่เขาเรียกกันว่าไวรัสไวรอยแต่มันก็มีทุกข์ทั้งหมดนะใหญ่เท่ากับช้างม้าวัวควายมันก็ทุกข์ทั้งสิ้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยาวต่างก็เป็นทุกข์ทั้งหมดก้อนหิน
้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กภูเขาเหล่ากาล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นสรุปแล้วหลงจ้องโลกใบนี้เกิดมาเป็นโลกใบนี้ต่างก็เป็นทุกข์ทุกข์อนุธาตนี่แหละภาษาลุงหอกภาษาลุงหอกเนี่ยมันเป็นภาษาคิกก๊อกนะเป็นยอดแห่งคำว่าคิกก๊อกภาษาลุงหอกใครตามภาษาลุงภาษาคิกก๊อกลุงหอกได้รู้และเข้าใจก็จะรู้ว่าผู้นั้นก็จะมีบุญหูเพราะมันเข้าใจยากภาษาคิกก๊อกลุงหอกมันไม่ใช่ภาษาเข้าใจง่ายๆนะพี่เอ๋ยเพราะมันสวนความรู้สึกนะมันสวนความรู้สึกของผู้ได้ยินได้ฟังแค่ไหมมันสวนน่ะ ถามว่ามันสวนไปมาอย่างนั้นถามว่ามีโทษไหมล่ะ เกิดโทษกับท่านที่โดนสวนมั้งไหม จริงๆมันไม่ได้สวนท่านต่างหากที่คิดสวนผมหรือเปล่า ใช่ไหมความคิดของท่านต่างหากที่มันสวนผม ใช่ไหมลองพิจารณาสิเอาก็ท่านอยู่ในบ้านนอนอยู่บ้านท่านนะใช่ไหมถ้าท่านไม่เปิดดูเปิดฟังวินาทีนี้นะผมว่ามันอยู่ที่ตัวท่านนะใช่ไหมเถียงไว้ทีนี้หรือว่าผมไปสกิดสีข้างก่อนนะท่านถึงเปิดดูเฟซวินาทีนี้หรือแม้แต่ YouTube วินาทีนี้เหมือนกันผมมาสกิดสีข้างท่านก่อนใช่ไหมจันจึงเปิดดูผมว่าท่านนะเป็นคนที่เปิดเมื่อเวลาท่านเปิดก็แปลถ้าหากว่าพูดถึงว่าใจก็เปิดใจถ้าเป็นประตูก็เปิดประตูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมท่านก็เปิดประตูบ้านแล้วลุงหอก็เข้ามาอยู่ในบ้านท่านใช่ป่ะถ้าท่านไม่เปิดประตูบ้านท่านฉะไหนเล่าลุงหอจะไปล่วงล้ำกับก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้ยังไงแล้วเห็นไหมก็ต้องคิดอย่างนี้ฮะมันนี่จะไปต่อด้วยกันได้มนุษย์เราเนี่ยถ้าผมมาพังประตูบ้านท่านสิใช่ไหมมาบุกรุกนี่ไปอย่างนี้ผมก็ยิ่งระวังเนี่ยฮะระวังเรื่องอะไรระวังการบุกรุกด้านความรู้สึกนี่ผมจะระวังภาษาผมจะตายไปด้วยในการที่จะไม่ให้ไปบุกรุกความรู้สึกความนึกคิดของท่านที่อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดผมจะต้องระวังผมล่ะเพราะภาษาผมต้องระวังไม่ให้ก้ำเกินไม่ให้เกินเพราะมันมีช่องว่างอยู่มันจะมีช่องว่างมันมีเส้นว่างมันมีช่องว่างอยู่กั้นกันไม่ให้ล้ำสิทธิ์ล้ำสิทธิ์เห็นไหมครับน่าคิดนะภาษาเนี่ยมันล้ำสิทธิ์กันง่ายๆนะยิ่งคนในที่มีปัญญานี่จะรู้เนี่ยเอ้ยอะไรวะไอ้ห่างคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวกูทางด้านเนี้ยมึงพูดจาฝั่งนู้นไอ้ภาษามึงมาล้ำสิทธิ์กูนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมคนมีปัญญาจะรู้นะดูคนขาดปัญญาเนี่ยกระเบื้ออยู่งั้นแหละครับบื้อกันนะครับเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยมันจะสามารถที่จะรู้ได้โดยการผ่านการฟังนะครับผ่านการมองเห็นผ่านการดมผ่านการกินผ่านการสัมผัสมากน้อยค่อยแรงประการใดต่างก็จะรู้ได้สิ่งนี้คำว่าปัญญาถอยหลังจากปัญญามาหาอีกอันนึงก็คือนั่นคือความรู้สึกถอยแล้วมาหาความรู้สึกก็คือความนึกความคิดก็คือใจถอยหลังจากความนึกความคิดใจก็มาเป็นร่างกายท่านร่างกายผมนี่แหละครับมันอยู่ได้การที่ว่าเนี่ยถ้าจะเหลาดินสอให้มันคมชัดมันก็มาจากคำว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาขะฟังใหม่นะครับภาษาใหม่นะต่อไปภาษาใหม่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานบริสุทธิ์จบนะเพราะมันฟังมาเยอะแล้ววิญญาณเนี่ยฟังมากระทั่งหูหย่อนหูยานนะกี่ร้อยกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้พอมาถึงวันนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยนี่คือภาษาลุงออกมันสุดยอดในความกิ๊กก๊อกเลยไอ้ความกิ๊กก๊อกเนี่ยนะมันจะพลิกโลกให้ดูใช่ไหมความกิ๊กก๊อกเนี่ยมันจะพลิกโลกใบนี้ให้ดูเห็นไหม
เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพูดเขาบอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจะมีดาวนพเคราะห์บ้าบอคบงไม่เชื่อนาซาแล้วเขาบ้าตามใช่ไหมนาซามันรอมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วใช่ป่ะพวกนักวิชาการวิชาเกินโอ้ยติดตามนาซาติดตามนู่นสารพัดดวงดาวสารพัดนั่นก็มาพูดจาทำให้คนไทยบ้านเรานี่ตื่นตระหนกออกกระเพื่อมไปซะทั้งหมดอยู่ๆวันหนึ่งลูกบอกไม่มีแน่นอนขอประกันด้วยจำได้ไหมครับใช่ไหมจำได้ไหมประมาณสักอาทิตย์กว่ามานี่เองมีใครจำได้บ้างเดี๋ยวลูกบอกไม่รู้ยังไงกอดอกพูดอยู่เงี้ยไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากถ้ามีเอาคอประกันเลยไม่งั้นก็โดนไปแล้วทั้งนั้นไอ้คนนี้มันพูดบอกว่าดาวนพเคราะห์จะมาชนโลกมันรับผิดชอบสักคำเดียวไม่ได้เพียงไอ้พวกพยากรณ์พยาเกินนี่แหละรู้ไหมเออดีนะวันนี้เขาตั้งมูลนิธิอะไรล่ะอะไรสภาดิบัตินะฮะมันมีวัดทั้งหมดนะงั้นเออมันอยากจะได้นั่งภาพพวกวิบัติใช่ไหมครับตั้งเป็นมูลนิธิไปเลยเพื่ออะไรเฮ้ยมูลนิธิเลี้ยงหมาขี้เรื้อนดีกว่าใช่ไหมครับนี่จะมาเอาอะไรสร้างภาพอะไรกันนักหนาพอนี่ก็ผมไม่รู้จักเลยโต้โผรู้จักตั้งแต่ปี42นั่นนะปี2เขาว่าไงนะคนหนึ่งนะวันนั้นนะในกรรมการกรรมเกินสภาพอะไรมูลนิธิสภาพภัยพิบัติแล้วนั่นเนี่ยแห่งประเทศไทยสัมไปนะมั้งแห่งชาติมั้งโอ้โหคำโตจังเลยไอเรานี่คำนี้เรายังจะไม่กล้าเนี่ยคำเนี่ยยังจะไม่กล้าเลยนะคำเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเห็นไหมคำนี้อ่านว่าไงเนี่ยลุงออกพีโอเนจีไทยแลนด์ยังไม่ใหญ่จะกล้าเลยนะไหมเนี่ยผมรู้มั้งแต่นู่นนะปี42วันหนึ่งเวลานั้นเขามาบอกว่าวันที่28เมษาพ.ศ. 2542นะประเทศไทยจะร้อนมากที่สุดในรอบ30หรือ40ปีเนี่ยผมได้ยินได้ฟังตอนเย็นข่าว2ทุ่มเนาะได้ยินว่าสวนเลยแหละครับความคิดผมสวนเลยไม่ใช่หรอกไปหาเอ้ยทำนองเนี่ยไม่ใช่หรอกหาเอ้ยจริงๆผมคิดสวนจริงนะอันนี้เล่าให้ฟังผ่านภาษาเดี๋ยวถือภาษาผมนะครับเพราะว่าภาษาผมเวลาถึงจุดหนึ่งมันจะมีภาษาสุภาพเข้ามายุ่งเกี่ยวนิดหน่อยนะครับไอ้หาเอ้ยก็ภาษาสุภาพเพื่อนฝูงกันต้องพูดอย่างนี้นะว่าแล้วต่างกลางดึกลุงหงอกก็ใส่ผ่านรายการภาษาลุงหงอกแล้วครับตีหนึ่งตีสองสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นั่นช่วงนั้นก็เป็นรายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตนั่นน่ะฟังกันดีนะคอนเซปต์ไอเดียแต่เต้นรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยจำแต่ตัวเองไม่ได้ละรายการปรัชญาชีวิตฟังดีนะรายการปรัชญาชีวิตนี้ก็แล้วกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันมันเป็นเต้นก็เลยมีเอ็กโคตามไปสักหน่อยเห็นไหมก็มีจุดยืนแล้วครับในการทำงาน20กว่าปีแล้วครับนั่นคือรายการนั้นนะครับพอเวลาได้ยินผู้ที่มีอำนาจก็มาพูดเช่นนั้นไม่จริงหรอกพอเวลามันถึงวันที่28เมษายนจริงโอ้โหฝนตก3วัน3คืนเลยพี่ไม่เห็นมันมากล่าวขอโทษสักนิดหนึ่งทั้งที่ตัวมันเองมันก็ใช้เงินว่ามานคิงเป็นเงินเดือนอยู่มันซวยอย่างนี้แหละครับทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่อะไรล่ะ
ไม่เคารพศรัทธาคนเกิดก่อนผิดเต็มประตูเลยชัดๆเลยก็ยังไม่ออกมาเป็นผู้ขอโทษขอโพยมันจะไม่ต้องขอโทษไม่เป็นบิดอนมารดาไม่เคยสอนให้เกิดการขอโทษนะขอบคุณขอโทษโอ้จริงเนอะๆๆๆเออถ้าเป็นตาสีตาสานายมีนายมาพูดอยู่ข้างถนนไปอย่างอันนี้ตำแหน่งก็ใหญ่โตมโหฬารแต่การตาดูแลก็ประมาณใช้จ่ายในระดับกรมกี่ร้อยกี่พันล้านพูดจางนี่มันใช้ไม่ได้นะครับแล้วเด็กที่ไหนมันจะมาเชื่อถือศรัทธาล่ะครับเสร็จแล้วก็เดินผ่านมันก็เป็นหัวหลักหัวต่อเลยไม่ให้เป็นขี้ปากเด็กรุ่นนี้หรือว่ารุ่นต่อๆมาเยอะแล้วจะมานั่งมาสร้างภาพอะไรต่างๆเป็นมูลนิธิอะไรล่ะอะไรภัยพิบัติเนาะเอ๊ะผมกำลังพูดถึงใครเนี่ยรู้กันเดาเองแล้วพี่กำลังจะบอกให้รู้ว่าคนบ้านเมืองเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เวลาพูดจาทิ้งเอาไว้สู่สังคมแล้วก็ไม่ยอมมาพูดมาจาขอโทษขอโพยมีน้อยมันไม่ตายเราขอโทษมนุษย์นะถอยเอ้ยถ้าตายวันนี้จริงๆใช่ไหมฮะก็ขอโทษครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ท่านนั้นก็จบแล้วถอยจริงๆแหละมันไม่เป็นเลยต้องได้กุญซืออย่างนึงออกหรอกว่าไปเนี่ยแค่นะเอาก็เล่าให้ฟังไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สรุปก็แล้วกันเห็นไหมไอ้มาจากนาซ่านั่นแหละครับไอ้พวกท่องอวกาศนั่นนะครับไปเห็นดาวดวงเคราะห์บ้าบอเขาตอดอยู่ๆก็ไปตั้งชื่อเขาไปข่มขืนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยพลาดโถเอ้ยไม่เคยไปเหยียบเลยไปตั้งชื่อให้แล้วจะให้ลุงออกเชื่อถือหรือพลาดโถก็ฟังไปอย่างนั้นล่ะโดยใช้สองหูไม่ได้เคยอินกับสิ่งเหล่านั้นเลยจริงๆนะครับนะไม่ได้มีอินเนอร์กับสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดเลยนะมันจะไปสู้อินเนอร์ในตัวเราได้ยังไงพี่ก็ลองทำไปสิที่ว่าเนี่ยเอาติดตาม activity บาทมันแปลว่าอะไรอยู่สนใจก็ action ของไตเติ้ลแบนแล้วก็กับอากาศเอาไปตรงนั้นโถง่ายๆสบายๆไตเติ้ลแมนสติลปิดกันเท่านั้นรู้จักสติลปิดไหมล่ะนั่นไปไปตามลีลานู่นนี่นั่นผมว่ามันน่าจะเข้าถาเข้าเขาเสียมากกว่าสรุปคือปฏิบัติตัวตนเรานี่แหละครับเพื่อให้รู้จักเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตรงนี้ต่างหากนะพบชาตินี่ชาติปัจจุบันนี่แหละครับให้มันสิ้นสุดเวลาไปก็ไปวันๆไปไม่ต้องกลับหลับไม่ต้องตื่นฟื้นไม่มีว่าไปนู่นได้เห็นแต่พัดนั่นแหละครับ มีอะไรบ้างไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นเออทำไมมันจะไม่พ้นเออไอ้วัฏฏะแค่นี้มันจะหนีไม่พ้นถอไม่พ้นคนที่อยู่นั่งเนี่ย 3-4 รูปไม่พ้นคนพ้นมีก็แล้วกันไอ้วัฏฏะเนี่ยคนมันพ้นมันนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมกลัวทำไมใช่ป่ะพี่ไปนู่นเวลาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็แปลว่าต้องการให้คนจำยอมใช่ไหมถ้าโถจำยอมมากี่รุ่นที่ว่าเนี่ยพอเลิกจำยอมมันคำพวกนี้ไอ้โถมารู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเจ๋งกว่าเยอะเลยพี่เริ่มต้นจากการงับอากาศโดยปกติแล้วก็สูดลมหายใจเข้ามันเข้าออกแล้วมันไปไหนล่ะมันก็ต้องออกมันอยู่แล้วไอ้ตัวเข้าเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมเข้าไปให้ได้ใช่ไหมออกมันออกมันอยู่แล้วครับใช่ไหมลองเข้าไม่ออกดูเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าฉลาดน้อยวงเล็บอย่าโง่พูดปุ๊บขึ้นมาแล้วข้างหลังจะโง่ยังโง่ตามเขาองค์กรสร้างโง่มาจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยที่ว่าเออถ้าจะยอมรับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยอย่างไมโครโฟนใช้เนี่ยเออยอมรับของใช้มันเห็นไหมยอมรับของใช้ก็ต้องซีโรราไม่กับของใช้นะใช่ไหม
สิโรราบซะของใช้นะอย่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับแต่ในการระวังให้ดีนะของใช้ใช้เนี่ยมันดีด้านหนึ่งมันดีอีกด้านหนึ่งมันไม่ดีนะมือถือนี่ด้านนี้มันดีอีกด้านหนึ่งมันเป็นมือถอยแล้วนะก็ต้องจับแยกนะครับมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลังต้องบอกหลานนะเรื่องนี้นะครับจับแยกให้ได้มิฉะนั้นเอาความถอยมาใช้กับตัวเองความถอยไปใช้กับสังคมความถอยไปใช้กับใครๆก็ได้เดี๋ยวก็เป็นพิษทำให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เสร็จแล้วก็กลายเป็นติดคุกติดตารางไปประมาณนั้นเลยใช่ไหมก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบใครก็ตามที่มีลูกมีหลานก็ผ่องถ่ายไปทางตรงทางอ้อมนะครับกดแชร์เข้าไปถ้าเห็นว่ามัน ดีเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นประการใดก็กดแชร์เข้าไปนะอ่ะบทนี้ฟังแค่นี้ละต่อไปก็มีคำถามนิดหน่อยนะวันนี้ใช้คำว่านิดหน่อยนะโอเคขอดูนิ้วมือดูสิเป็นไงนิ้วมือโทษครับเอาล่ะขอดูนิ้วมือดูสิกระแรบเฟซเนาะส่วน YouTube เนี่ยไม่มีนิ้วมือก็ไม่มีโปรแกรมนิ้วมือให้ดูดูสินิ้วมืออ่ะมีแค่บ้างโชว์นิ้วดูสิมีแค่สามบรรทัดที่นี่ไม่มีน้อยหรอกมีสี่บรรทัดหรือว่าหลับกันมาละยิงละเริ่มยิงอ๋อปงปังปงปังโอเคอ้าวก็แปลว่าอย่าลืมหายใจละยิงไปยิงมาก็อย่าลืมหายอกหายใจละครับนั่นแหละเอาเอาเอาโอเคนิ้วมือพราวพราวพรืดพราดแพรวพราวพรวดพราดนิ้วมือโอเครับแซบครับตามนี้โอเค ไม่ได้หวังว่าต้องการให้กำลังใจนะผมอยากรู้ว่าท่านเข้าใจไหมต่างหากที่พูดเนี่ยท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ลุงออกต้องการกำลังใจนะกำลังใจไม่สนอะไรที่ลุงออกจะไม่สนเรื่องกำลังใจนะให้ดูสนก็คือท่านเข้าใจไหมเมื่อเวลาใช้ภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระทหารในสื่อสารผ่านจอเนี่ยท่านเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็มีบุญคือความเข้าใจใช่ไหมก็ภาษาลุงออกท่านบุญคือความเข้าใจก่อนนี้มิตินะโอเคนะโอเคอ่ะต่อมาก็ผ่านมายัง YouTube ทีเนี้ยตอนนี้มันไม่ล้มเนี่ยมันจะล้มหน้าล้มหลังจับนอนดีกว่านอนหงายกันแล้วกันจับนอนหงายซะโอเคได้เรื่องได้เรื่องกำลังแบ่งปันอยู่โอเคคุณพัทยาแฮปอะไรแฮปปี้โอ้คุณพัทยาแฮปปี้โอ้แท็กซี่ไทยแลนด์อันแน่แจ๋วใช้ได้ขอให้เป็นมืออาชีพนะแท็กซี่นะเวลาขับก็นึกถึงลุงออกวันนี้กันนะผมใช้สำนวนนะนะกันเมียดาแปลว่าเข้าบ้านเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยตีตัวเหลือเสียสว่าวันนี้พรุ่งนี้สมรสนขอกันเมียดาหาเข้าบ้านเสียสว่า500บาทนะถ้าพรุ่งนี้มันได้เมื่อนี้ก็ต่อขอเป็น7อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ามันได้7หมายขึ้นเหมือนขึ้นบันไดเนี่ยวันต่อไปขอเป็น8หรือ9ว่าไปใช่ไหมดูสิมันจะรักษาพื้นฐานตรงนั้นได้กี่วันรู้จักลุงออกตรงอย่างนั้นนะที่สุดแล้วเอ้ยเหลือเข้าบ้านวันละ1,000เว้ยพอใจไหมทีเนี้ยตรงนั้นไปหานะต้องมีคำว่าพอใจด้วยนะไม่ใช่เปิดปากว่าขาดความพอใจไม่ได้นะเวลาขับรถก็แบ่งให้กับผู้อื่นเขา 60% เราแค่40แล้วขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยบอกให้ทราบไว้นะขับรถคนล้างพรมอะไรนะฮะใช้เป็นหลักนิดนึงเพราะว่าในนี้มีคำว่าแท็กซี่แปลว่ามืออาชีพนะครับเวลาผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยต้องคุยกับผู้โดยสารหน่อย
อย่าเป็นงึมงับอะไรต่างพี่ไปไหนครับท่านก็บอกไปนู่นนี่นั่นมีทางเลือกอยู่3ทางครับ2ทาง1 2 3ให้พุทธสังฆ์ตัดสินใจพอขึ้นปุ๊บก็กดมิเตอร์อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วตรงนั้นน่ะใช่มั้ยแล้วก็บอกทางเข้าไปให้เขาเลือกอยู่3ช่องทางจำครับจำเลยภาษาลุงงอกเนี่ยใช่มั้ยฮะไม่ต้องงุบงิบไม่ต้องงุ้มงิ้มมืออาชีพมันต้องเปิดเผยแฟใช่มั้ยฮะเลือกช่องทางไหนมิเตอร์มันได้อยู่แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปนะคือติปนี่มองให้ออกครับมองให้ขาดคือบริการใช่ไหมส่งที่หมายปลายทางให้ลงถึงที่และเวลาผู้โดยสารเขานั่งต้องสมมติให้นิ่มนวลขับรถนี่แกล้งให้คนนั่งหลังตกเบาะเมื่อไหร่ก็ได้จริงจริงใช่ป่ะถ้าจะแกล้งคนนั่งเบาะหลังผมนี่แกล้งบ่อยแกล้งใครรู้ไหมรู้มีคนเดียวในโลกแกล้งพูดมากนะปากมากนะใครก็ไม่รู้ที่ว่านะปากมากแล้วเผลอๆหัวทิ่มบ่อยสิ้นเรื่องไปนะโลกของเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตที่จะมาชนโลกใช่ไหมคะใช่ตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าเหมือนกันนะคุณโยมโลกก็เหมือนกันมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวของโลกเองโดยการหมุนรอบตัวเองมันจะมีแรงเวียงมันจะมีพลังหนึ่งที่อยู่ออกไปให้อย่ามาใกล้กูนะโว้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจหน่อยเรื่องนี้เข้าใจหน่อยให้คิดโลกวันนี้มีชีวิตนะบางทีท่านบอกว่าก้อนหินมันจะหาชีวิตที่ไหนแล้วนะมีสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตโดยรวมทั้งหมดมีชีวิตอยู่นะนี่ภาษาลุงงอกแล้วชีวิตคืออะไรเนี่ยคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เนี่ยมันมีตัวหลักของภาษาจำภาษาจำภาษาลุงงอกต้องจำชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จำสองคำควบกันนะยกมันถึงตัวเราเองตัวเราเองเคลื่อนไหวหัวใจเต้นตุบตับนะมั้ยหัวใจมันคงที่มันอยู่ในร่างกายเราแต่มันตุบตับเนี่ยเรียกว่าเคลื่อนไหวโอเคมั้ยครับส่วนตัวเราเดินไปนู่นไปกินข้าวบ้านนู้นลงบ้านนี้ไปทำงานนู่นนี่นั่นไปลงทุ่งท้องไร่ท้องนากลับมาเช้าไปก็เลี้ยงควายเข้าไปกลับขึ้นมาก็ต้อนควายเข้าอาหารของอยู่ก็กินมาด้วยเนาะเลี้ยงควายก็ไปหาอาหารเหมือนกันนะเลี้ยงควายนั่นทำไปเล่นไปนะครับโอเคนะ ฟังดีนะครับโลกเรามีระบบการป้องกันภัยกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาว่าอุกาบาตผมไม่เชื่อนะอุกาบาตชนโลก เมื่อ 2,000 ล้านปีมาแล้วไม่เคยคิดเชื่อเลยจริงทำให้สัตว์ตัวใหญ่ๆไดโนเสาร์ตายของตาหาตายกระเทียมหมดผมไม่เคยเชื่อมันหรอกถ้าผมจะพออนุมานได้นะว่าคือความเจริญด้านวัตถุของมนุษยชาติเนี่ยครับมันทำลายล้างกันนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยทำลายล้างกันหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะสัตว์บกตายฮะหงตาหาตากระเทียมหมดร้อนแรงกันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาเลยล่ะครับมันหมดนะนิวเคลียร์เนี่ยหมดนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะพี่นะไม่เป็นไรท่านกับผมถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มันจะลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเราท่านต่างตั้งอะไรปักธงไว้ว่าตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้ารอดตายก็เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของโลกใบนี้ก็แล้วกันดีไหมสำคัญอย่าไปตอนซะก่อนหมดทีนี้รู้จักคำว่าตอนไหมโอเคไหมพี่แกไหมโดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุ
ที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับฟังใหม่ดังฟังในประโยคแรกใช้ได้นะครับคุณสิริพรนะจำด้วยครับนี่ภาษาต้องจำนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยกันแล้วกันหนึ่งในนั้นที่เขาว่าอุกาบาตดาวเคราะห์น้อยที่เขาว่าเนี่ยเศษขยะในอวกาศนะวันนี้เขาบอกว่าเศษขยะอยู่ในอวกาศเนี่ยเป็นล้านล้านชิ้นมันขึ้นไปอวกาศกี่ครั้งมั้งขึ้นไปทีมันก็อยู่ในแคปซูลมันได้ออกข้างนอกที่ไหนแล้วใครจะไปทิ้งเศษขยะออกไปจากนอกยานมันไม่มีหรอกโอ้ยจริงๆนะไม่คิดเอาไม่ได้นะ ใช่ไหมครับใครมันจะไปทิ้งกระป๋องนมออกไปนอกยานอวกาศอยู่ในยานก็จะไม่มีที่จะหายใจครับโถ หายใจอยู่ในกรอบจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้อยู่เนี่ยมันจะไปโยนกระป๋องเหมือนขยะอยู่ในอวกาศได้ยังไงวะพระโถเอ้ยของแค่นี้ไม่เข้าใจได้ไงกับมนุษย์ชาติเนี่ยโถมันจะเป็นล้านชิ้นได้ยังไงโอ้ยเวรกรรมจริงนะนั่นๆนะขอให้เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยนะฟังให้ดีตัวโลกอุกกาบาตอย่าไปสนใจมันนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยเหมือนกับทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับถือเป็นหลักนี้เลยคิดแทนโลกได้โลกใบนี้ก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองนะวอยแล้วใครทำไมมันมาจากคำนี้บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยเองครับมาจากคำนี้ที่ผมใช้กันมานานนะเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกเนี่ยตัวคิกก๊อกเนี่ยสำคัญนะต่อไปโดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะหลุมดำนั้นถ้าพูดคำว่าหลุมดำมันต้องเอาคำว่ากาแล็กซี่เข้ามาพูดโอเคไหมศูนย์กลางของกาแล็กซี่ตรงนั้นนะฮะจะเรียกว่าหลุมดำโอเคไหมหลุมดำมันมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวดูดหมดแต่พื้นแต่พื้นดูดดาวนพพระเคราะห์โทษไม่รู้แท้วัตถุจะเรียกมันว่าดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์จะเรียกมันว่าดาวเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปมันเข้าสู่อนาบริเวณปากหลุมดำก็หลุดเข้าไปหมดไม่มีเหลือโอเคเมื่อเวลาในแกลเลอรี่ทางช้างเผือกมันหมดนะโอเคไหมไอ้ดวงอาทิตย์เรามันก็จะถูกดูดเหมือนกันถ้าคิดระยะทางนะฟังให้ดีครับคิดระยะทางนะจากจุดที่เป็นหลุมดำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ามาถึงโลกเรานะครับมาถึงโลกเรานะเอามาถึงดวงอาทิตย์เราที่จะอยู่กันแล้วกันนะถ้าหากว่าทั้งหมดมันมียาวอยู่100เมตรหรือว่า 100% คำว่า100เมตรกันแล้วกันจากหลุมดำมาถึงดวงอาทิตย์ที่เราอยู่ดาวดวงอาทิตย์นี้ฮะหรือโลกใบนี้ก็ได้แทนค่าโลกเราเลยก็แล้วกันโอเคนะมันจะมีระยะทางเดี๋ยวนะถ้ามี100เมตรนะมันอยู่ประมาณสัก70เมตรอยู่ห่างจากหลุมดำ70เมตรโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าเม็ดแรกที่มันอยู่ใกล้หลุมดำนั่นจะถูกดูดหมดเข้าหลุมดำหมดต่อมาก็เม็ดที่2เลยเนี่ยนะเม็ดคือระยะทางนะคำว่าเม็ดนะไม่ใช่เม็ดมะพร้าวมะม่วงนะโอเคไหมครับก็ไม่เม็ดอันนั้นมันเมล็ดโอเคเมล็ดมะม่วงเมล็ดลำไยส่วนเม็ดคือระยะทางในการวัดโอเคไหมครับวิธีคิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็สรุปได้ง่ายๆไม่ต้องคำนวณปีแสงเหมือนเขาว่าหรอกแค่ไหมที่มันเข้าใจง่ายนี่ไม่ดีกว่าเหรอลูกงอกเล่าให้ฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายนะจริงๆมันวัดไม่ได้หรอกแม้แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อยู่93ล้านไมล์มันวัดยังไงจรวดล่ะมันวัดยังไงการวัดที่ถูกต้องจริงๆก็คือวัดจากศูนย์กลางของเทหะวัตถุ
ยี่ห้อกอจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามขอเรียกว่ามันต้องเนี่ยศูนย์กลางใช่ไหมถึงจะรู้ระยะห่างที่แท้จริงใช่ไหมล่ะมันถึงจะใช่ไอ้นี่มันวัดยังไงโอ้ยตัวเลขมันมั่วไปทั้งนั้นใช่ไหมครับมันก็เชื่อความมั่วเข้ามาในองค์กรสร้างโง่มาจากตะวันตกเข้าใจไหมตกลงเข้าใจแล้วนะหลุมดำไม่มีสิทธิ์มันไม่ได้มาเทวดาที่ผมโอเคพูดถึงกาแล็กซี่ไม่ได้พูดถึงจักรวาลที่เราอยู่นะคำว่าหลุมดำโอเคไหมครับอีกนานเอาเป็นว่าพวกเราเจ้าค่อยถูกดวงอาทิตย์ดวงนี้ดูดหมดถ้ามันดูดไปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สู่ภาวะพระนิพพานเดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้ววะเออดีไหมล่ะพี่เออเนี่ยดูก็เป็นศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันก็จบเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไปทั้งหมดทั้งพวงนะยิ่งดีโธ่เอ้ยทำไมต้องมาคิดถึงสมบัติพระสถานตัวเองมากมายกายก่อนไปเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีปะโธ่เอ้ยจริงๆนะเอามันคอตกเดี๋ยวนี้เลยดีพี่ผมว่าส่วนตัวผมนะโอเคต่อมานี้ก็ดู YouTube ซิครับว่ามีท่านใดบ้างที่อยู่ใน YouTube กันนะครับเอาเฟซสามารถก็ถามมานะจะให้สักหนึ่งสองคำถามนะวันนี้ไม่ให้มากเหมือนเมื่อคืนวันก่อนเมื่อคืนก่อนโคสอสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่านะโอ้โหตึงเลยปึ๊บโป๊ะดูสิเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคำถามเลยแค่วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำบ่าย 2-5 โมงเย็นได้ทราบว่าสุพรรณนครนะฮะแถวๆอำเภออะไรภักดีชุมพรเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่สิภักดีชุมพรมันชัยภูมิแถวๆ2เดือน2ดาวนะครับอำเภอ2ดาวฝนตกเยอะมากนะครับน้ำท่วมคันนาละ ดีโอเคดีด้วยครับฝนตกกระชุ่มฉ่ำก็แปลว่าข้าวปีนี้ได้กินอยู่นะไอ้ที่มันล้มหายตายจากไปก็ดำแซมเอาก็แล้วกันมันจะหวานไงหวานแซมใช่ครับหรือจะทำกล้าใหม่ไม่ทันนะทำกล้ามันเจริญเติบโตไม่ทันนะต้องเอาเม็ดๆเนี่ยไปแซมไปไม่แซมไปน้ำท่วมอีกตายอีกระวังให้ดีผมว่าได้แถวเท่านั้นนะผมว่าถ้าหากว่ามีกล้าอยู่ใช่ไหมก็ถอนไปดำแซมโอเคได้อย่างนั้นได้แต่ถ้าบานลงไปแล้วก็น้ำแช่ก็เน่าอีกโอเคนะการสวดมนต์กับการร้องเพลงต่างกันไหมคะร้องเพลงกับฟังเพลงในเรื่องฟังเพลงเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วเพลงยุคสมัยใหม่เนี่ยผมเรียกกันว่าไส้เดือนกัดกันใส่เดือนคลุกขี้เถ้าเพลงสมัยใหม่ที่ก็ฟังกันนะถ้าฟังเพลงผมไม่ฟังดนตรีจะดีกว่าดนตรีพวกไวโอลินพวกอะไรต่างๆก็เรียกอะไรโมสงโมสาดอะไรพวกเนี้ยมันมีเสียงเสียงดนตรีที่มันคลาสสิกคำว่าคลาสสิกเวลาฟังมันจะเหมือนกับนักร้องเวลาฟังก็จะนักร้องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างคุณอะไร อย่างคุณอะไรเดี๋ยวนะอุมาพรบัวพึ่งเสียงผู้หญิงนะรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเงี้ยถ้าฟังนะเด็กรุ่นใหม่ฟังเป็นอยู่แล้วก็เพราะว่าทำการตลาดจนเกินไปไม่คำนึงถึงศิลปะกันเลยทั้งนั้นที่บอกว่าพวกศิลปะพวกร้องนำเพลงก็คือเรื่องศิลปะเรื่องอาร์ตก็รู้อยู่แล้วเอาเข้าจริงไม่ใช่อาร์ตเพลงทุกวันยังกับเครื่องกลตีกันโป่งเป่งโป่งเป่งโป่งเป่งโอ้โหภาษายิ่งกับไม่มีอะไรล่ะไม่มีให้ขบคิดเลยใส่มันดื้อภาษาไม่ได้มีขบคิดก็เลยคนบ้านเราก็เลยไม่รู้จักคิดกัน
ใส่กันดื้อเลยเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาอย่างเงี้ยโอ้โห ใช่ไหมฮะผมว่ามันไม่ไหวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาจากผู้ใหญ่นี่นะครับทำให้กรอกเด็กนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ก็ยังว่าเรื่องของเศรษฐกิจจะเอาเงินมาอย่างเดียวเป็นไงตอนนี้เป็นไงพังหมดไหมล่ะตอนนี้กลับมาถึงปัจเจกบุคคลเข้าไปแล้วเห็นไหมนั่นแหละก็คือเรียกว่ารู้แล้วมีสำนึกกันไหมที่เนี่ยตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ล้มหายใจจากมันไปเห็นไหมทีวงทีวีปลดคนอะไรบุคลากรไปเยอะแยะแล้วนั่นเห็นไหมตอนนี้ก็กอบโกยเอาตึง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 เห็นสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนในสังคมต้องถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้มีพระคุณแล้วนะจะมาเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อหมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วคนที่ทำงานผ่านหน้าจอเนี่ยเห็นคนที่อยู่หน้าจอเป็นเหยื่อหมดจะไหมครับจะมาก็เรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกภาษาเขานะเขาพูดอะไรไม่รู้เลยนะนี่ว่าภาษาโฆษณาเขาไม่ได้จำโอเคโอเคตกลงฟังดนตรีนะครับคุณสิริพรนะฮะให้ลูกหลานฟังดนตรีเสียงไวโอลินเนี่ยฮะกลองต้องให้เสียงฟังเสียงต่ำๆเด็กๆนะครับปึ่งมันจะเป็นไวเบรชั่นเด็กๆนะครับปึ่งเนี่ยหรือถ้าหากว่าเป็นโลหะก็เคาะแป้งค่อยๆอย่าเร่งนะฮะอย่าเร่งเพราะว่าเด็กจะสับสนนะครับนานๆทีเป้งเหมือนกับทางด้านเดี๋ยวนะ เดี๋ยวพระจีนเหรอพระทิเบตเขาตีเป้งเดินเดินตีเป้งเนี่ยครับเสียงพวกนี้ฟังดีผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องบรรลุธรรมระดับไหนครับแล้วผมจะรู้ได้ไงเนาะพูดแล้วโอกาสผิดไม่มีเนี่ยมันก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นครับใช่ไหมโสดาสกิทาก็ยังโสดาเนี่ยพยากรณ์ร้อยครั้งถูก25ครั้งแล้วกันง่ายดีสกิทาพยากรณ์ร้อยครั้งถูก50ครั้งแล้วกันนะ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 อนาคามีพูดจาล่วงหน้า100ครั้งถูกอยู่75ครั้งอะไรกันส่วนอรหันต์พูดจาล่วงหน้า100ครั้งถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ไม่ต้องพูดเลยแล้วครับถูกหมดเพียงแค่คิดก็ถูกแล้วพระอรหันต์ก็เลยไม่ต้องออกปากพูดด้วย แค่คิดก็ถูกแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมโอ้โหไล่เรียงให้ขนาดได้ยินขนาดเนี้ยไม่ใช่บุญหูหรอพี่ช่วงนี้แรงมากครับผมขอแก้สถานการณ์ให้พืชสวนโดยการเปิดรายการของลุงออกให้ต้นไม้ฟังครับทำไปเถอะครับเอาบุญเอาบุญเปิดมันดังช้างเดินผ่านมาเปิดเสียงลุงออกไว้ช้างหยุดลองดูไหมล่ะช้างเดินผ่านมาเนี่ยเปิดดังเลยเหลียวช้างมันหยุดจะทำอะไรรู้ไหมหยุดฟาดงวงฟาดงาหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าคุยกับลุงออกเกินไปแล้วเพราะเคยอ่านเจอพระบิดกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้อิทธิบาท4คืออะไรเนาะวิริยะเหรอฉันแต่วิมังสาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะภาษาต้องแปลดิ
อิทธิบาท4ใช่เราด้วยนะเอาใครแปลให้หน่อยนะอิทธิบาท4มันแปลว่าอะไรครับเพราะเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้ อ๋อแปลว่าเดี๋ยวนะคุณนาทีลูกงอคะสามารถมีอายุอยู่ได้นานกว่า500ปีได้ไหมครับหรือมากกว่านี้ มันก็คงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะอยู่ได้นานนะครับน่าแต่พระพุทธเจ้าแล้วแบบนั้นนะฮะโอเคไหมอรหันต์ก็มีสิ้นอายุขัยนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามีใครอารัธนาไว้นะครับพระองค์ก็ต้องอยู่ทีนี้มีการต่อรองกันระหว่างไอ้มัจจุราชกับพระพุทธเจ้าไอ้มัจจุราชเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะนาทีนั้นพระอานนท์อยู่หน้าห้องพระพุทธเจ้าโอเคไหมพระอานนท์ก็ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถ้าพระอานนท์บรรลุธรรมก็จะรู้จักความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคไหมถ้าบรรลุธรรมนะจะรู้ความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคนะเมื่ออานนท์ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จึงไม่รู้ว่าไอ้พญามารมันนึกคิดอะไรอยู่โอเคไหมครับมันก็เลยก้าวล่วงเข้าไปแปลว่าผ่านด่านอานนท์โอเคไหมก้าวล่วงเข้าไปถึงตัวพุทธเจ้าไอ้พญามารก็อารัธนาว่าพระองค์คะเจ้าพระองค์เจ้าขาว่าไปนะเมื่อท่านถ่ายทอดพระอรหันต์มาเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วแปลว่าท่านหมดวาระแล้วนะท่านก็ไปซะไปเวินๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีใครห่วงห้ามไม่มีใครขอไว้ไม่มีใครเข้าไปห้ามเข้าใจไหมครับอานนท์ไม่รู้ก็เลยปล่อยให้อะไรไอ้มัจจุราชนะพระพุทธเจ้าก็คือเอาตามคำขอไอ้มัจจุราชแล้วกันไม่มีใครมาห้ามนี่โอเคไหมอยากเธออยากจะให้ปันไปไอ้มัจจุราชเลยให้กูก็ไปได้เหมือนกันแหละโอเคไหมพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปตาปารันถ้าขอไว้ก็คงจะ500,000ปีรุ่นแหละหรือหลายพันปีก็แล้วแต่นะถ้ามีใครขอไว้นะทีนี้กลับมาถึงไอ้มัจจุราชกับพระอรหันต์เนี่ยพระราชาเล่นกับพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษที่เนี่ยนะเจอหมาเน่านี่ไงอุปคุตหรือเปล่าหรือชื่ออะไรไม่รู้สู้กันไปเจอหมาเน่านี่ไงพวกพญามารไอ้มัจจุราชพญามารไอ้มาสู้พระอรหันต์ไม่ได้หรอกข้าเนื้อกว่าเยอะแต่พระอรหันต์ผู้นั้นต้องมีฤทธิ์นะที่ว่าเนี่ยต้องเป็นบุญฤทธิ์ที่จะไปสู้เขาได้นะครับสู้กับพญามงพญามารสู้กับราหูราหอยสู้กับไซตอนซาตานได้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันในเรื่องพวกนี้บ้างก็ดีเหมือนกันเข้าใจตรงกันบ้างก็ดีเหมือนกันโอเคไหมครับจบตรงนี้ลุงครับหากว่าเราเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจะต้องเน้นอะไรพิเศษไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเน้นพิเศษ มันหิวตอนเย็นทำไงออกกินจะเข้าไปทำไงล่ะ ใช่ไหมก็หิวก็กินเอาไว้ทำไมล่ะเรื่องกินนะใช่ไหมล่ะกินข้าวไปไหนก็กินน้ำเถอะใช่ไหมใช่ไหมล่ะเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะไม่รู้สำหรับทางผมหิวก็กินผมจะไปถือสาหาแมวที่ไหนแล้วแต่ฟังให้ดีนะครับเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินอันนี้ก็สำคัญนะเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนสัก2หรือ3 4 5 5ชั่วโมงแล้วจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรนี่นะครับอธิบายความนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งเวลานั้น20กว่าปีมาแล้วล่ะครับลุงก็
ไปบวชไปบวชไม่บอกใครนะบวชฉลองบวชที่บ้านเลยบ้านบ้านเข้าบ้านข้าวใช่ไหมไอ้น้องไผ่ไผ่ล้อมไผ่ล้อมก็แล้วกันจำชื่อหมู่บ้านยังไม่ได้คลองไผ่ล้อมโอเคอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิบวชเพื่อฉลองบวชอธิษฐานว่าขอเป็นนาคตัวแรกนั่นแหละครับพอบวชเสร็จตอนเย็นเขาวิธีไหมใช่ป่ะเย็นหรือเช้าผมเป็นเช้ามั้งเที่ยงเย็นคนหัวไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเออ เช้าเที่ยงพอบวชเสร็จแทนที่จะนอนวัดไม่เอาแล้วไปถ้ำเลยได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเขาทำอยู่ได้สองคืนสองวันสองคืนก็แปลว่าถึงเวลาหิวอย่าเพิ่งกินนะลุงงอกไม่รู้ก็ได้ความนี้มาก็ใครไม่หิวล่ะน้ำหนึ่งขวดกับกล้วยหนึ่งหวีก็สองวันสองคืนเนี่ยก็อยู่ได้แล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยได้ความนี้มาเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนแล้วจึงกินจากนั้นจะรู้ว่าได้อะไรเป็นความจะมันได้นะครับทางตะวันตกองค์กรสร้างง้อถึงเวลาต้องกินต้องกินเวลาเช้าต้องกินให้กินเวลาอื่นก็ไม่เอาโถมาใครจะตายเร็วกันเนี่ยใครตายเร็วแต่ช้ากว่ากันดีกว่าหลวงพ่อไม่สนหรอกเพราะฉะนั้นองค์กรช่างโง่อย่าวุ่นวายกับมันเอาของแท้ๆดีกว่าเอาธรรมชาติดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ําขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ถือหลักธรรมชาตินะพี่นะอย่าไปพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินอย่าพูดถึงมันกินช้างกินม้าเข้าไปมันเป็นรูปสลายปุ๊บเป็นพลังงานกินอะไรก็ได้สลายปุ๊บเป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ต้องคิดอยู่ในกรอบนี่นะพี่เอ๋ยแล้วจะมีอายุยืดยาวยืนนานจะกี่ปีก็จะลืมหยุดหายใจก็แล้วกันแค่มาจะลืมงับอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนเข้าไว้นั่นมันจะได้โอ้ยบอกกันชัดอยู่นี่พี่ค่อยๆทำนะคุณสุรวิทย์ว่าไปนู่นโอเคจบนะดูเวลาแล้วได้พอมาประคุณวันนี้พอมาประคุณแล้วนะถือว่าบ้านใครบ้านใครเติมเชื้อเพลิงให้ดูนะวันนี้ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงไปได้ไปรอดใช้ได้สักวันจะเติมหยุดเติมสักเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นปีอยู่สิเพราะว่ามันใช้เพลิงแบบไฮบริดมาเยอะแล้วนี่ไฮบริดเชื้อเพลิงไฮบริดมันงอกภาษาหนุ่มงอกไม่เชื่อเรื่อยเกิดอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็จะทำมาหากินแหละประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ต้องทำนะพี่ไม่ทำไม่ได้นะผมบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยนะพยายามรักษาลมหายใจนะครับไม่มีหนี้ก็อย่าสร้างหนี้นะมีเท่าไหร่กินเท่ากับเท่านั้นโอเคไหม อย่าไปกินเกินมีระยุ่งนะใช้เกินมีระยุ่งนะโอเคนะว่าเดี๋ยวเขาอินเขาเป็นเองหรือเปล่าลุงหมอก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้นั่นใครเขาให้ได้กินก็กินทุกวันไม่มีใครเอาอะไรมากินก็ไม่กิน มีน้ำก็ใส่อักไปตามเกิดตามมีก็ขอให้ทำงานตามปกติขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเราใช้เรื่องขอเราพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ลาไว้ก่อนส่วนไหนก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีเนื้อในตัวนะฮะคนไหนยังติดเวรติดกรรมอยู่อธิษฐานคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้าคำว่าข้าพเจ้าแปลว่าท่านนะไม่ใช่ผมนะไปหมดไปอยู่กับลุงหงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็มาหาลุงหงอกเองของไม่ดีด้วยนะจะมาแล้วของดีจะลุงหงอกเข้าไปแทนคือเซตอัพเข้าไปสิส่วนนี้ก็ไปลึกๆเปิดเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรสามสหายเขาจะทำงานของเขาเองเด้อสิบอกให้
เอวังก็วิทยากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุ thank you very big จบข่าวครับผม